ซึ่งมือผมเนี่ยก็ได้ไปจับเจ้าสิ่งนั้นด้วยผมก็เลยหันไปมองสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือหัวของเพื่อนผมทั้งสองคนที่วางเรียงกันอยู่คู่กันและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพงพีเทอร์ครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันเวลาเดิม13นาฬิกาตรงสลับกับหลอนสุดสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับกดหรือว่า Rune of Horror ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสำหรับกดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เสียงตอบรับก็ดีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็จัดให้อย่างต่อเนื่องเลยละกันโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับใครที่ชอบไปท่องเที่ยวบ้านพักต่างอากาศบ้านพักริมทะเลสาบต้องฟังกดเรื่องนี้ให้ได้เลยนะฮะเพราะเรื่องนี้หลอนมากๆเลยโดยกดของเราในวันนี้มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกดการใช้บ้านพักริมทะเลสาบแห่งหนึ่งนั่นเองครับโอ้ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ากดจะน่ากลัวและหลอนแค่ไหนนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะตรงนี้นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับเรื่องราวเนี่ยอาจจะมีการบรรยายอะไรที่น่ากลัวเล็กน้อยก็อาจจะทำให้สยองขวัญได้ก็สามารถเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมดูได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เอฟคนนี้ด้วยละกันนะครับโอเคถ้าพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำตัวผมและเพื่อนรวมถึงเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับผมชื่อชอปเปอร์อายุ15ปีมีเพื่อนสนิททั้งหมด3คนคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อฟ้าอายุ15คนที่2ชื่อไผ่เป็นผู้ชายเงียบๆคนที่3ชื่อกันเป็นผู้ชายคนนี้ออกจะดูท่าทางห้าวๆซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยคือเดอะแก๊งของพวกเรานั่นเองแต่ว่าเดิมทีเนี่ยแก๊งเรามีแค่3คนเท่านั้นโดยฟ้าเนี่ยเขาเข้ามาเติมที่หลังพอฟ้าเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนจะบอกว่าฟ้าเนี่ยตอนย้ายเข้ามาเรียนเราไม่ค่อยเห็นเธอเนี่ยจะมีเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้อายแล้วก็เก็บตัวเงียบตลอดเวลาและบังเอิญว่าบ้านของฟ้าเนี่ยดันอยู่ใกล้ๆกับผมพอดีและดูท่าทางเนี่ยฟ้าจะชอบการเที่ยวของพวกเราก็เลยชวนเข้าแก๊งมาด้วยนั่นเองและไม่นานฟ้าก็เริ่มสนิทกับพวกเรามากขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ฟ้าเป็นสาวน้อยที่ร่าเริงมากพวกเราทั้ง4คนชอบไปเที่ยวออกทริปกันเป็นประจำทุกวันหยุดรวมถึงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยเฮ้ยวันเสาร์นี้เราไปไหนกันดีวะเฮ้ยไปสวนสัตว์ดีปะจะไปกลางเต็นท์ที่อุทยานดีวะไม่เอาดีกว่าวะคิดดูแล้วก็ไปกันหลายรอบแล้วเบื่อพอสมควรเลยลองหาสถานที่ไปบ่ายดูบ้างสิพวกนายงั้นไปทะเลสาบกันไหมนอกเรื่องนิดนึงคุณผู้ชมไอ้เหี้ยเสียงกระแดะมากเลยก็มันเป็นซับของผู้หญิงอะกูจะเอาเสียงแฟนมาก็ไม่ได้ตอนที่แฟนกูป่วยเป็นโควิดอยู่ ฟังเสียงตอนแรกของกูปลักกาวพวกนายงั้นเราไปทะเลสาบกันดีไหมมีบ้านพักต่างอากาศราคาถูกๆติดกับทะเลสาบพร้อมวิวสวยๆด้วยถ้าพวกเราเอาเงินมาหารกันเนี่ยน่าจะพักได้ 2-3 วันเลยแหละเฮ้ยน่าสนใจว่ะน่าสนใจซึ่งหลังจากที่เราคุยกันได้สักพักนึงเนี่ยก็ตรวจสอบ Google Map ดูแล้วกลายเป็นว่าจากจุดที่เราจะต้องไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันห่างกันประมาณ35กิโลส่วนค่าพักเนี่ยพักคืนละ300บาทเพียงเท่านั้นเองผมนี่คิดในใจเลยทำไมมันถูกจังเลยวะซึ่งจู่ๆไอ้กันมันก็พูดขึ้นมาว่าเออนะถูกๆก็ดีละอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยเหลือตังค์ไม่ใช่ทำอย่างอื่นบ้างเผื่อมีกิจกรรมคิดเลขอะไรอย่างงี้ซึ่งหลังจากบทสนทนานี้ที่เราได้คุยกันเสร็จสรรพแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเตรียมตัวรอให้ถึงวันเสาร์ที่จะมาถึงตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าเพื่อนๆก็มารอกันที่หน้าบ้านผมกันหมดแล้วล่ะหลังจากที่ผมเก็บของจำเป็นทุกอย่างครบแล้วก็ออกไปทักทายเพื่อนๆจากนั้นพวกเราก็ขึ้นแท็กซี่ที่กำลังมารับพอดีพวกเราเนี่ยมีนัดออกกันประมาณ7โมงครึ่งแต่ผมเพ้อหลับไปตอนไหนไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ฟ้าเนี่ยกำลังปลุกผมอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกสลึมสลือมากลืมตาขึ้นมาอีกทีรู้ตัวอีกทีผมเผลอไปพิงไหล่ไอ้ฟ้ามันซะแล้วแอบเขินเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็ไม่อยากคิดอะไรครับมันก็แค่เพื่อนนั่นแหละนะตอนนั้นผมก็เลยรีบขึ้นด้วยความยิ้มเขินๆเล็กน้อยทันทีและหลังจากนั้นพวกเรา4คนเนี่ยก็ลงจากรถไปเพื่อที่จะเอาของเนี่ยลงไปเก็บและเราก็บอกให้แท็กซี่เนี่ยมารับอีกทีตอนวันจันทร์หลังจากนั้นลุงแท็กซี่เนี่ยเขาก็รับทราบแล้วก็แยกจากเราไปแล้วก็ทิ้งไว้แต่เรา4คนกับที่พักที่เราต้องอยู่นั่นเองหลังจากนั้นพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็เดินไปหาคุณลุงเจ้าของบ้านที่พักอยู่ซึ่งแกเนี่ยก็รออยู่ไม่ไกลนะเราทั้ง4คนเนี่ยตกลงว่าจะพักกันทั้งหมด3วันและได้ร่วมกันจ่ายเงินไปทั้งหมด900บาทลุงแกก็ให้กุญแจบ้านมา2ดอกพร้อมกับสั่งว่าให้ทำตามกฎของบ้านด้วยนะกฎอะไรวะทำไมตอนหาข้อมูลไม่เห็นมันจะบอกเลยว่ามีกฎอะไรก็ไม่รู้แล้วกฎมันเกี่ยวอะไรกับบ้านพักวะเนี่ยเอ้ยใจเย็นอาจจะเป็นกฎพื้นฐานการรักษาความสะอาดไม่ก็เรื่องสิ่งต้องห้ามภายในบ้านพักก็ได้ใ
ช่างแม่งมาละกันมาถึงแล้วเราเข้าบ้านได้ยังอ่ะร้อนจะตายห่าแล้วเนี่ยงั้นพวกเราเหมือนกันเถอะร้อนน่ะซึ่งหลังจากที่พวกเราทั้ง4คนกำลังจะเดินเข้าไปในตัวบ้านนั้นจู่ๆเราก็เห็นผงสีขาวๆโรยอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็หน้าต่างพอสังเกตดูดีๆก็พบว่ามันคือเกลือซึ่งตรงนั้นเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าเขาโรยไว้ทำไมกันแน่แต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากตอนนี้ก็ได้แต่เข้าไปในบ้านพักแล้วก็พักนั่นแหละแต่เราก็ต้องเริ่มสำรวจบ้านก่อนตอนนี้เข้าไปสำรวจบ้านสักพักก็ได้รู้ว่าตัวบ้านนี้มีทั้งหมด2โซนโซนแรกจะเป็นโซนห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นรวมถึงห้องครัวส่วนโซนที่2จะเป็นโซนห้องนอนซึ่งจะมีห้องนอนอยู่2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำและหลังจากสำรวจบ้านไปได้สักพักนึงเนี่ยเราก็เลือกห้องนอนกันจับจ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมกับฟ้าเนี่ยก็เลือกนอนห้องที่1ซึ่งในห้องนี้จะมีเตียง2ชั้นอยู่1ตัวเอาง่ายๆมันก็คือสามารถนอนได้2คนนั่นแหละผมกับฟ้าเนี่ยก็เลยขนสัมภาระทุกอย่างมาไว้ในห้องแล้วก็พอขนเสร็จแล้วก็นำอาหารขนมต่างๆมาเทรวมกันจัดแจงอาหารเครื่องดื่มเพื่อที่จะนั่งกินในห้องนั่งเล่นนั่นเองแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักฟ้าก็เรียกผมให้ไปดูอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่ฟ้ายื่นให้กับพวกเรานั่นก็คือมันเป็นกระดาษเก่าๆที่ติดอยู่ที่หน้าตู้ใกล้ๆกับทีวีผมสาบานได้เลยว่าตอนเดินมาในห้องตอนแรกมันยังไม่มีเลยนี่หรือว่าผมอาจจะไม่สังเกตเองอ่านมาซะหน่อยละกันกฎของบ้านพักริมทะเลสาบข้อที่1หลังจาก18นาฬิกาเราแนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อยและมิดชิดเพราะมันจะโผล่มาตอนไหนก็ได้เราทำได้แต่ภาวนาให้คุณอย่าเจอมันในคืนนี้ละกันกฎข้อที่2ห้ามลงเล่นน้ำหลังจาก18นาฬิกาเป็นอันขาดเพราะมันจะไม่ปลอดภัยกฎข้อที่3ในเวลากลางคืนตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปให้ปิดล็อกหน้าต่างไว้ซะและห้ามออกไปไหนกฎข้อที่4ตอนกลางคืนช่วง1ทุ่มครึ่งหรือ1ทุ่ม50นาทีวันดีคืนดีคุณอาจจะได้ยินเสียงหวีดร้องของตัวอะไรสักอย่างในป่าและอาจจะมีเสียงบางเสียงเหมือนเสียงสัตว์หลายตัวกำลังวิ่งอยู่ในบ้านหากเป็นไปได้ให้ปิดผ้าม่านและไฟทุกดวงตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปแต่คุณไม่ต้องห่วงนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันหรอกกฎข้อที่5ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปหากยังตื่นอยู่คุณจะเห็นผู้หญิงยืนเปลือยกายตัวเปียกโชกเต็มไปด้วยโคลนยืนร้องไห้ขอความช่วยเหลืออยู่หน้าบ้านพักของคุณจงอย่าไปสนใจมันเพราะนั่นมันเป็นกับดักของตัวอะไรสักอย่างที่จะล่อให้คุณออกไปข้างนอกกฎข้อที่6จะมีแม่บ้านมาเก็บขยะในช่วง3ทุ่มครึ่งไม่ต้องกลัวให้เธอเข้ามาได้แต่ห้ามพูดคุยกับเธอเพราะสิ่งที่เธอจะทำคือเก็บถุงขยะและเดินจากไปเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แน่นอนวงเล็บเธออาจจะมาหรือไม่มาก็ได้กฎข้อที่7ควรหาเกลือในห้องครัวมาโรยไว้ตามขอบหน้าต่างแล้วก็ประตูทุกบานคุณจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ต้องทำก่อน 6:30 นนะไม่งั้นเจ้านั่นมันจะรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านและถ้ายังไม่ทำให้รีบทำมันซะเพราะคุณยังมีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยกฎข้อที่8หลังจาก 4:00 นห้ามเปิดประตูเด็ดขาดย้ำว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดอ๋อเกือบลืมบอกกฎข้อที่9หลังจาก 6:30 นห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดห้ามโทรออกห้ามรับสายหรือแม้แต่โทรศัพท์ในบ้านก็ห้ามใช้เช่นกันกฎข้อที่10ล็อกประตูห้องน้ำหลัง 5:00 นเสมอเพราะบางสิ่งบางอย่างมันสามารถโผล่มาได้ทุกที่ที่มีน้ำกฎข้อที่11ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 3:00 นเพราะคุณต้องตื่นมาเช็คให้แน่ใจว่าประตูห้องน้ำยังปิดสนิทอยู่ไหมจะมีกรณีเกิดขึ้นได้อยู่2อย่างนั่นก็คือ1หากประตูห้องน้ำปิดอยู่กลับไปนอนได้แต่ถ้าหากมันเปิดอยู่ในรูปแบบที่2ให้ย้ายไปนอนรวมกับเพื่อนอีกห้องนึงทันทีแต่หากอีกห้องที่จะย้ายไปประตูห้องน้ำมันเปิดอยู่ต้องบอกเลยว่าขอให้คุณโชคดีหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราคงช่วยได้มากสุดแค่ส่งศพคุณกลับบ้านเท่านั้นเองและกฎข้อที่12กฎข้อสุดท้ายหากจะย้ายออกภายในวันแรกให้รีบเก็บข้าวของตั้งแต่ตี5ของวันที่2แล้ววิ่งออกจากบ้านให้เร็วที่สุดและห้ามหันกลับมาเด็ดขาดหากเราจะส่งเงินทุกบาททุกสตางค์กลับไปให้คุณภายใน2วันแน่นอนทุกคนจะปลอดภัยถ้าทำตามกฎเหล่านี้นั่นเองไร้สาระชิบหายอันนี้คือลุงแกเขียนป่ะแต่งเรื่องอะไรมาหลอกผู้พักอย่างนี้วะเนี่ยเออว่ะสับประหลาดอะไรของลุงแกวะลุงแกดูเพ้อเพ้อเนาะซึ่งหลังจากที่พวกเราอ่านกฎกันเสร็จแล้วกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยไม่เชื่อกันหมดเลยแต่ฟ้าเนี่ยกลับเงียบและเธอเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรกับใครและเอากระดาษกฎเนี่ยไปติดไว้ที่เดิมด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงเวลาสักประมาณ14นาฬิกาพวกแกไปเล่นน้ำกันไหมร้อนจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยลืมไปเลยมาเที่ยวทะเลสาบนี่ว่าเฮ้ย
ยมาทั้งทีจะพลาดได้ไงวะพอทุกคนที่ได้ยินแบบเนี้ยก็ตอบตกลงแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปเล่นน้ำทันทีเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปผ่านไปต่างคนก็ต่างเล่นน้ำไปอย่างสนุกสนานแต่มันดันแปลกตรงที่ว่ามีแค่กลุ่มผมที่มาเที่ยวที่พักแถวนี้เนี่ยสิมองไปรอบๆก็ไม่มีที่พักอื่นเลยแถมคนก็ไม่มีด้วยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคิดว่ามันก็ดู private ดีนะแต่ก็แอบน่ากลัวนิดๆนั่นแหละพวกเราเนี่ยก็เล่นน้ำกันอยู่หลายชั่วโมงในเวลานั้นมันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความเครียดและความเหนื่อยออกมาเลยเวลาก็ล่วงเลยมานานมากตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก4โมงกว่าละซึ่งหลังจากทำเรื่องราวส่วนตัวเสร็จปุ๊บก็มานั่งดูหนังกันจนเกือบประมาณ6โมงเย็นยอมรับไปเลยว่าเราทุกคนลืมกดไปอย่างสนิทเลยสนุกชิบหายเลยวันนี้เริ่มหิวแล้วอะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมเฮ้ยแล้วจะไปซื้อของที่ไหนวะร้านค้าที่ใกล้สุดนี่ห่างไปตั้งโลครึ่งเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจู่ๆไอ้ฟ้ามันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปในห้องตัวเองแล้วก็หยิบอะไรออกมาไม่รู้หลังจากนั้นมันก็ชูถุงใบใหญ่ขึ้นมาที่เต็มไปด้วยของกินน่าอร่อยเต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยร้องเฮขึ้นมาและมีรอยยิ้มกันหมดเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องออกไปซื้ออะไรแล้วก็พร้อมที่จะกินแล้วก็นอนตีพุงอยู่บ้านแล้วล่ะถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ6โมงเย็นพอดีพวกเราที่กำลังนั่งกินอาหารกันอยู่อย่างสนุกสนานพาไปสักพักจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเสียงมันเหมือนมีใครเดินเหยียบใบไม้อยู่ด้านนอกแล้วเสียงเดินอย่างช้าๆเลยทุกคนบนโต๊ะหันมามองหน้ากันแล้วก็ถามกันว่าพวกมึงได้ยินป่าววะทุกคนในหน้าตรงนั้นเนี่ยพยักหน้าตอบเป็นเสียงเดียวกันและหน้าตอนนั้นเนี่ยไอ้ฟ้ามันก็เหมือนจะคิดอะไรออกก็ได้เดินไปหยิบกดที่แปะที่ตู้ใกล้กับทีวีมาอ่านฟ้าเนี่ยก้มลงอ่านอยู่สักพักหลังจากอ่านเสร็จสีหน้าของฟ้าก็ดูตกใจอย่างมากฟ้ารีบบอกให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรีบปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดด้วยท่าทีที่รีบร้อนรนเลยพวกเราเนี่ยยังงงอยู่เลยแต่ก็แบบช่วยรีบกันทำรีบไปปิดประตูหน้าต่างให้หมดแล้วก็เอาม่านลงให้หมดเลยแต่เสียงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปและดูเหมือนว่าเสียงเท้าเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้เริ่มมีเสียงครูดเสียงทุบดังขึ้นมาจากหน้าต่างแล้วก็ตามตัวบ้านไอ้ฟ้าเนี่ยรีบอ่านกฎอย่างร้อนรนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามาถึงกฎข้อที่7แล้วกฎข้อที่7ควรหาเกลือในห้องมาโรยเอาไว้ตามขอบประตูและหน้าต่างทุกบานคุณจะทำเวลาไหนก็ได้แต่ต้องทำก่อน 6:30 น.ไม่งั้นเจ้านั่นมันจะรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านถ้าไม่รีบทำมันคุณต้องรีบทำมันซะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณและตอนนี้เป็นเวลา 6:30 น.แล้วตอนนั้นพวกเราร้อนรนมากได้ยินเสียงพวกนั้นปุ๊บเราพร้อมใจกันวิ่งไปที่ห้องครัวรีบหยิบถุงเกลือมาคนละถุงซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เปิดตู้ในห้องครัวไปสิ่งที่พบก็คือในตู้มีเกลือเยอะมากเหมือนกับว่าคนที่ให้เช่าเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยพวกเราเนี่ยรีบช่วยกันโรยเกลือไปที่ขอบหน้าต่างและปิดไฟทุกดวงทำตัวเงียบๆอยู่สักพักหลังจากนั้นไม่นานเสียงเคาะและเสียงครูดต่างๆก็เริ่มหายไปแล้วก็เริ่มมีเสียงอื่นเข้ามาแทนนั่นก็คือตอนนั้นเราหลอนกันมากคิดว่าเป็นเสียงใครร้องไห้หันไปเช็คหันไปมาเอ้าไอ้ฟ้าร้องไห้พวกเราเนี่ยช่วยกันปลอบไอ้ฟ้ากันใหญ่เลยเธอคงกลัวมากๆกันแหละผมเลยหยิบกระดาษกดขึ้นมาอ่านอย่างเงียบๆในตอนนี้เราเชื่อแล้วว่าไอ้กดบ้าๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงและเราควรต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะมีใครตายไอ้กันเนี่ยเดินเข้าไปที่โทรศัพท์หน้าบ้านผมเนี่ยเห็นมันกำลังกดเบอร์โทรศัพท์ผมเลยรีบตะโกนบอกมันไปเลยว่ามึงหยุดเดี๋ยวนี้อย่าโทรศัพท์ไอ้กันมันหันมาถามก็กูจะโทรไปสาวไอ้คนที่ให้พวกเราเช่าบ้านพักอย่างนี้ไงทำไมวะเฮ้ยมึงลืมหรือเปล่ามันมีกฎข้อหนึ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่อะกฎข้อที่9หลังจาก 6:30 น.ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดห้ามโทรออกห้ามรับสายแม้แต่โทรศัพท์บ้านก็ห้ามใช้ซึ่งหลังจากที่ผมได้ทวนกฎให้มันไปปุ๊บมันก็นิ่งไปสักครู่สีหน้ามันดูตกใจก่อนที่จะมาขอโทษผมแล้วก็ปล่อยมือจากโทรศัพท์ทันทีผ่านไปสักพักใหญ่ๆหลังจากที่ตั้งสติกันได้พวกเราก็ได้มาปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อดีคิดกันไปคิดกันมาไอ้ไผ่ก็พูดขึ้นมาว่ามึงพวกเราจะรอดหรือเปล่าวะงั้นพวกเราทำตามกฎที่เขียนกันไว้ดีกว่าไหมอ่ะหากยังไม่ฝืนกฎข้อไหนเราก็น่าจะยังปลอดภัยทุกคนไหมอ่ะผมกับเพื่อนอีก2คนก็เลยตอบกลับไปว่าเอ้ยมันคงไม่มีทางอื่นแล้วล่ะเอาก็เอาวะหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันขึ้นไปนอนซึ่งเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมาถึงประมาณสัก4ทุ่มผมกับฟ้าเนี่ยบอกตรงๆยังนอนไม่หลับเลยครับเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎบ้าๆนั่นแต่โชคดีที่วันนี้ไม่เจอเหตุการณ์ในข้อที่4เลยผมรู้สึกคอแห้งจึงออกมาหาน้ำดื่มที่ห้องครัวแต่ผมก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มันดูเหมือนเป็นเสียงเด็กผู้หญิงครับเสียงนั้นดังมาจากทางข้างหน้าบ้านซึ่งติดกับทะเลสาบผมลองเปิด
ิดม่านดูก็ได้พบว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงอายุราวๆประมาณ 7-8 ขวบกำลังยืนร้องไห้อยู่ด้านนอกในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและตัวของเธอก็เลอะไปด้วยคราบโคลนและตอนนั้นผมกำลังจะเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปช่วยเธอแต่ก่อนที่ผมจะทำอย่างนั้นจู่ๆก็มีมือมาดึงเสื้อผมไว้ผมหันกลับไปดูใช่ครับมันคือไอ้ฟ้าฮะและไอ้ฟ้ามันก็พูดกับผมว่าแกจะทำอะไรอ่ะแกไม่อ่านกฎหรอกฎข้อที่5เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปหากคุณยังไม่นอนคุณอาจจะเห็นเด็กผู้หญิงยืนเปลือยกายตัวเปียกโชกยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านพักของคุณจงอย่าไปสนใจมันเพราะนั่นเป็นกับดักของตัวอะไรบางอย่างที่จะล่อให้คุณออกไปข้างนอกซึ่งหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่ผมเห็นผู้หญิงตัวเปียกโชกเต็มไปด้วยโคลนอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาเนี่ยผ่านไปค่อนข้างช้ามากแต่เด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้หายไปแล้วด้วยพวกเราเนี่ยก็ได้คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยจนตอนนั้นจู่ๆก็มีเสียงประตูดังขึ้นมาจากข้างนอกผมรอฟังเสียงที่คนอยู่ด้านนอกอีกสักพักแต่ก็ไม่มีใครพูดมีแต่เสียงเคาะอย่างเดียวเลยผมตัดสินใจเดินไปดูพบว่านั่นคือแม่บ้านคือเธอดูเงียบมากๆแล้วก็ยืนก้มหน้าอยู่ที่หน้าประตูรอให้ผมเปิดเข้าไปซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพที่ผมเห็นนั้นดูน่ากลัวแล้วก็หลอนมากๆแต่จู่ๆไอ้ฟ้าก็ห้ามผมอีกแล้วครับแกหยุดก่อนแกลืมไปแล้วหรอนี่มัน 4:00 น.แล้วนะเขาบอกว่าห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดเลยไม่ใช่หรอกฎข้อที่8หลังจาก 4:00 น.ห้ามเปิดประตูให้ใครเป็นกันขาดย้ำว่าห้ามเปิดไปนั้นค่ะผมก็ยืนนึกอยู่สักพักนะตอนนั้นก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยก็เลยรีบผลักตัวเองออกมาจากประตูทันทีบอกเลยว่าถ้าผมไม่มีฟ้าคอยเตือนตอนนี้ผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดไปแล้วก็ได้หลังจากที่ผมกับฟ้าเนี่ยกลับมานอนที่ห้องแต่ก่อนที่ฟ้าจะเดินเข้ากลับมาห้องนอนนั้นผมก็เห็นฟ้าเดินไปล็อกประตูห้องน้ำและตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน 3:00 ซึ่งในหัวผมก็คิดอ๋อนี่มันกฎข้อ10กับข้อ11นี่นากฎข้อที่10กรุณาล็อกประตูห้องน้ำหลัง 5:00 นเสมอเพราะบางสิ่งบางอย่างมันสามารถโผล่มาที่ทุกที่ที่มีน้ำและกฎข้อที่11ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตอน 3:00 ด้วยนะเพราะคุณต้องตื่นมาเช็คให้แน่ใจว่าประตูห้องน้ำยังปิดสนิทอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปพวกเราเนี่ยนอนหลับกันตั้งแต่ประมาณสัก 5:00 นรู้ตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงทุบประตูไปพร้อมกับนาฬิกาปลุกด้วยผมเห็นฟ้าตื่นขึ้นมาแล้วส่วนตัวผมยังสลึมสลืออยู่เลยฟ้าเปิดไฟและเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าคนที่ทุบประตูอยู่คือไอ้ไผ่กับไอ้กันสีหน้าของไอ้กันเนี่ยดูตกใจมากส่วนไอ้ไผ่เนี่ยตัวมันเปียกเหมือนไปแช่น้ำมาเลยผมเนี่ยรีบลุกแล้วก็ไปปลอบมันหลังจากที่มันเริ่มได้สติแล้วผมเนี่ยก็เริ่มถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นผีมันลากไอ้ไผ่ลงไปในอ่างน้ำพวกแกไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ำกันใช่ไหมไม่ได้ล็อกเลยทำไมต้องล็อกวะแกจำไม่ได้หรอในกฎมันก็บอกอยู่อะว่าต้องล็อกประตูห้องน้ำหลัง 5:00 นทำไมพวกแกลืมอย่างนี้ล่ะณตอนนั้นที่ฟ้ากำลังบ่นๆอยู่ก็ชะงักตัวไปแล้วก็เหมือนกับนึกอะไรบางอย่างได้ฟ้าเลยเดินไปที่หน้าห้องน้ำสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งมาด้วยท่าทีที่ตกใจฟ้าเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าประตูเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วหลังจากนั้นไฟก็ดับพึบทุกอย่างอยู่ในความเงียบเชียบหลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงฝีเท้าเดินอยู่รอบๆตัวพวกผมซึ่งตอนนั้นมันเป็นความมืดมนที่เราไม่เห็นอะไรเลยหลังจากนั้นจู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดออกมาเฮ้ยพวกมึงไอ้ฟ้าไปไหนฟ้าไปไหนแล้วตอนนั้นผมรู้เลยว่าฟ้าเนี่ยจะต้องโดนอะไรบางอย่างเข้าแล้วแน่เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงไอ้ไผ่กับไอ้กันตะโกนออกมาเฮ้ยเฮียมึงทำอะไรกูวะสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปแล้วไฟก็เปิดติดพลึบขึ้นมาอีกรอบปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆก็คือร่างกายของเพื่อนผมที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์มนาตอนนั้นผมตกใจมากถึงขนาดที่พังอ่ะแล้วก็ถอยหลังไปจนผมเนี่ยสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้าซึ่งมือผมเนี่ยก็ได้ไปจับเจ้าสิ่งนั้นด้วยผมก็เลยหันไปมองสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือหัวของเพื่อนผมทั้งสองคนที่วางเรียงกันอยู่คู่กันนะตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมสติแตกแล้วผมไม่เหลือใครเลยนี่มันคือความฝันหรือเปล่าผมพยายามคิดในใจพยายามหยิกตัวเองพยายามทำร้ายตัวเองเพื่อให้ได้สติขึ้นมาแต่ทำไปเท่าไหร่มันก็รู้สึกเจ็บใช่นี่มันเรื่องจริงนี่มันไม่ใช่ความฝันนะตอนนั้นผมไม่รู้ต้องทำไงแล้วผมเลยตัดสินใจเว่งออกจากบ้านทันทีโดยที่ไม่คิดถึงเรื่องกฎหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นผมก็เปิดประตูออกไปกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั้นมันคือจุดเฮ้ยมึงจบอย่างนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยคุณผู้ชมจบแล้วเอ้า
าว่ะเฮ้ยเรื่องนี้เดือดมากเลยอ่ะคือต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นกฎเรื่องที่2ตั้งแต่ผมทำกฎมาที่ตอนจบไม่ได้สวยงามแล้วตอนจบทิ้งปมไม่สงสัยด้วยเอาแล้วว่าคุณผู้ชมคือจากการที่ผมดูอยู่นะตรงนี้นะเหมือนกับว่าทางผู้เขียนเนี่ยเขาเหมือนกับให้เราไปจินตนาการหลังจากนั้นเองอ่ะว่าสิ่งที่ไอตัวช็อปเปอร์มันเจอตอนสุดท้ายมันคืออะไรคือตอนนั้นน่ะคือเพื่อนแม่งตายหาหมดแล้วเว้ยตอนสุดท้ายสิ่งที่เขาพบมันคืออะไรอ่ะเป็นคุณลุงเจ้าของบ้านเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดหรืออะไรหรือผู้เด็กผู้หญิงที่เปื้อนโคลนโหแม่งคิดได้หลายตลกมากครับโหถึงกับตบมือให้กับเรื่องนี้เลยฮะเป็นกฎที่น่ากลัวมากแล้วก็แปลกมากจริงๆเอาเป็นว่าแต่ละคนจินตนาการว่ายังไงคิดว่าช็อปเปอร์หรือว่าคนที่รอดคนสุดท้ายในกลุ่มเนี่ยเขาเจออะไรอยู่หน้าบ้านแต่ละคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้หน่อยนะครับอย่าลืมนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเรื่องนี้น่ากลัวแต่ก็แอบแฝงปมไว้ด้วยเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในกฎสัปดาห์นี้ถ้าท่านชื่นชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับผมตอนนี้เรามีระบบโดเนทหรือว่าระบบบริจาคแล้วใครที่อยากจะโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าช่วยเหลือผมเนี่ยก็สามารถโดเนทได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเป็นระบบใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เลยก็ใครที่โดเนทมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะตั้งใจทำคลิปให้เต็มที่แล้วกันนะเอาเป็นว่าเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้จะมีเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟบอกไปทั้งต้องกราบขอประทานอภัยไว้ในที่นี้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้จะมีเท่านี้ครับไปละบ๊ายบาย